สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่51เรื่องการประมาณค่าปริพันธ์โดยใช้วิธีสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบถึงระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูสำหรับใช้ในการประมาณค่าปริพันธ์และสามารถวิเคราะห์ความถูกต้องของระเบียบวิธีนี้ได้แนวคิดของตอนนี้ก็คือนะครับพิจารณาฟังก์ชัน fxนะครับบนช่วง a ถึง b ถ้าเราต้องการประมาณค่าอินทิกรัลจำกัดเขตของ f(x) จาก a ถึง b มีค่าประมาณเท่าไหร่นะครับซึ่งค่านี้ก็คือค่าพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f ที่อยู่เหนือแกน x นั่นเองนะครับเราจะประมาณค่าอินทิกรัลนี้นะครับหรือค่าปริพันธ์นี้โดยใช้ระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับเริ่มต้นจากนะครับเราประมาณฟังก์ชัน f โดยใช้พหุนามดีกรี1นะครับแทนด้วย p 1 x ที่เป็นเส้นตรงเชื่อมระหว่างจุด2จุดนะครับของฟังก์ชัน f ที่ x 0และค่าของ f ที่ x 1นะครับเมื่อ x 0ก็คือจุด a นะครับและ x 1ก็คือจุด b ดังนั้นการประมาณค่าอินทิกรัลของ f จาก a ถึง b จะประมาณด้วยอินทิกรัลจาก a ถึง b ของ p 1 x dx ฟังก์ชัน p 1ที่เราสร้างขึ้นเพื่อประมาณค่าของฟังก์ชัน f(x) นั้นสามารถทำได้นะครับโดยใช้พหุนามลากรองพอลิโนเมียลซึ่งสามารถเขียนได้เป็นดังนี้นะครับฟังก์ชันนี้ดังที่กล่าวแล้วจะผ่านจุด2จุดก็คือจุด fx0 และ fx1 นะครับดังนั้น fx ก็จะประมาณด้วย p1x ซึ่งเขียนได้เป็นตามนี้นะครับจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอา fx ตรงนี้ไปใช้ในการประมาณค่าอินทิกรัลจาก a ถึง b ต่อไปนะครับในการที่fx ประมาณด้วยพจน์นี้นั้นนะครับถ้าเราเขียนในรูปของเครื่องหมายเท่ากับนะครับจะมีพจน์ของเศษเหลือหรือ remainder term นะครับในรูปฟอร์มนี้ตามคุณสมบัติของพหุนามลากรองดีกรี1นะครับก็จะอยู่ในรูปของอนุพันธ์อันดับ2ของ f ที่จุด c เมื่อ c ขนาดนี้ขึ้นอยู่กับ x นะครับแต่ว่าค่าของ c อยู่ในช่วง x0 ถึง x1 คือช่วงที่เราพิจารณานะครับแทนค่า f ในรูปแบบนี้ลงไปในปริพันธ์ที่เราต้องการประมาณค่านะครับจะได้รูปแบบนี้นะครับเราให้ส่วนนี้เป็นส่วนที่1และส่วนของ remainder term ตรงนี้เป็นส่วนที่2นะครับเราจะแยกกันพิจารณาทีละส่วนเราพิจารณาส่วนของ remainder term ก่อนนะครับโดยการใช้ mean value theorem หรือทฤษฎีบทค่ากลางนะครับทฤษฎีบทค่าเฉลี่ยนะครับค่าของ integral นี้นะครับจะมีค่าเท่ากับส่วนนี้นะครับจากเดิมอนุพันธ์อันดับ2ของ f ที่จุด cx ซึ่งขณะนี้เป็นฟังก์ชันของ x นะครับโดยการประยุกต์ใช้ทฤษฎีบท mean value theorem จะมองว่าอนุพันธ์อันดับ2ของ f ที่จุด c ขณะนี้เป็นค่าคงที่ดึงออกมานอกอินทิกรัลได้นะครับจากนั้นก็จะเหลือแค่อินทิกรัลของx ลบ x0 คูณกับ x ลบ x1 และเป็นการอินทิเกรตจาก x0 ถึง x1 ซึ่งเราสามารถอินทิเกรตพจน์นี้ได้นะครับโดยการคูณกระจายเข้าไปนะครับจากนั้นพอได้อินทิเกรตได้พจน์นี้เสร็จเราก็ทำการแทนค่าจาก x0 ถึง x1 นะครับจัดรูปต่างๆก็จะได้พจน์นี้ออกมานะครับซึ่งพจน์นี้ก็คือเป็นพจน์ที่เกิดขึ้นจากการอินทิเกรตของพจน์ remainder term นะครับสังเกตว่าอยู่ในรูปของ h ยกกำลัง3
จากนั้นพิจารณาส่วนที่1นะครับเราก็ทำการอินทิเกรตนะครับทีละพจน์โดยใช้เทคนิคการเปลี่ยนตัวแปรนะครับ u ให้ u เท่ากับ x ลบ x 1สำหรับพจน์นี้แล้วก็ให้ u เท่ากับ x ลบ x 0สำหรับพจน์นี้นะครับก็อินทิเกรตออกมาจะได้2พจน์นี้จากนั้นแทนค่า x 0จนถึง x 1จัดรูปจะได้พจน์นี้ออกมานะครับก็พบว่าค่าของอินทิกรัลนะครับอยู่ในรูปของ h ส่วน2คูณอยู่กับ f ที่ x 0บวก f ที่ x 1นะครับเรานำทั้งหมดมาเขียนรวมกันนะครับก็จะได้สูตรนี้ออกมานะครับหรือเขียนในแง่ของการประมาณนะครับอินทิกรัลของ f dx จาก a ถึง b จะประมาณด้วยพจน์นี้นะครับสูตรนี้เราเรียกว่าสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูหรือ trapezoidal rule นะครับซึ่งก็เหมือนกับการที่เราเอารูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับไปประมาณพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f นั่นเองนะครับพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูก็คือเศษ1ส่วน2นะครับพจน์นี้คูณผลบวกด้านคู่ขนานนะครับแล้วก็คูณความสูงในนี้ก็คือค่าของ h ความกว้างช่วงที่เราเป็นคนกำหนดนั่นเองนะครับส่วนพจน์นี้ก็จะเป็นพจน์ของ remainder term นะครับที่เกิดขึ้นจากการประมาณโดยใช้วิธีนี้นั่นเองดังนั้นภาพที่เกิดขึ้นก็จะประมาณนี้นะครับเรากำลังใช้พื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปนี้นะครับเศษ1ส่วน2คูณผลบวกด้านคู่ขนานนะครับคูณสูงในนี้ก็คือ b ลบ a ให้มีค่าเป็น hนะครับทีนี้ถ้าเราใช้สี่เหลี่ยมคางหมูรูปเดียวในการประมาณพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชันอาจจะมีความไม่แม่นยำนักนะครับเราจะขยายแนวคิดนี้ไปยังการใช้พื้นที่รูปสี่เหลี่ยมคางหมูหลายรูปในการประมาณพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f นะครับเราทำได้โดยการแบ่งโดเมนที่สนใจจุด a ขอบซ้ายแล้วก็จุด B ขอบขวานะครับให้จุดนี้จุดซ้ายสุดเป็นจุด x 0ขยับถัดมาความกว้างช่วง h ตรงนี้เป็นจุด x 1ถัดมาจุด x 2ไปเรื่อยๆนะครับถึงจุด x j และจุดสุดท้ายเป็นจุด x n ค่าของฟังก์ชันที่สอดคล้องที่แต่ละจุดก็แทนได้ด้วยค่าต่างๆเหล่านี้นะครับความกว้างช่วง h ในที่นี้ก็คำนวณได้จาก b ลบ a ส่วน n เมื่อ n คือจำนวนรูปของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูที่เราใช้ในการประมาณนะครับแต่ละตำแหน่ง xj ก็คำนวณได้จาก a บวก jh เมื่อ j มีค่าตั้งแต่0 1 2ไปจนถึง n นะครับส่วนนี้ก็เป็นส่วนที่เราทำการแบ่งพื้นที่ที่สนใจเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูรูปเล็กๆหลายรูปประกอบกันนะครับในการประมาณพื้นที่ใต้กราฟของฟังก์ชัน f ทั้งหมดจาก a ถึง b นั้นเราก็เพียงแต่นะครับนำพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปแรกนะครับอันนี้คือพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปแรกนะครับบวกด้วยพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูรูปที่2บวกไปเรื่อยๆจนถึงสี่เหลี่ยมคางหมูรูปที่ n ลบ1และสุดท้ายรูปที่ n นำมาบวกกันนะครับสังเกตว่าการบวกกันทั้งหมดนี้ยังคงจัดรูปได้นะครับมีตัวประกอบร่วมกันนั่นคือ1ส่วน2 h นะครับเราก็ทำการจัดรูปอีกครั้งหนึ่งนะครับดึงตัวประกอบ h ส่วน2ออกมานะครับเขียนอยู่ในรูปวงเล็บของ f ที่ x 0บวก 2f ที่ x 1บวก 2f ที่ x 2บวกไปเรื่อยๆจนถึง 2f ที่ x n ลบ1และจุดสุดท้ายคือ f ที่ x n นะครับก็สูตรนี้จะอยู่รูปที่ดูง่ายนะครับก็คือจุดขอบสุดท้ายไม่มีเลข2นะครับและจุดขอบสุดท้ายด้านขวาไม่มีเลข2เช่นกันนะครับสูตรนี้เขียนให้ดูกระชับขึ้น
โดยใช้ summation เข้ามาช่วยเขียนก็จะได้สูตรลักษณะนี้ออกมานะครับสูตรนี้ก็เรียกว่าเป็นสูตรสี่เหลี่ยมคางหมูหลายช่วงนะครับหรือ composite trapezoidal rule ที่ใช้ในการประมาณค่าพื้นที่ในกราฟของฟังก์ชัน f นะครับบนช่วง a ถึง b และสูตรนี้นะครับถ้าเราเขียนตรงนี้เป็นเครื่องหมายเท่ากับก็จะมีพจน์ของ remainder term นะครับหรือค่าคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นจากการประมาณอยู่ในรูปของ b ลบ a คูณอยู่กับ h ยกกำลัง2ส่วน12นะครับคูณอยู่กับ f ดับเบิลพรามที่จุด c เมื่อ c อยู่ในช่วง a ถึง b นะครับเราลองมาดูตัวอย่างการประมาณค่าปริพันธ์นะครับสมมุติว่าเราต้องการประมาณค่าปริพันธ์นี้นะครับอินทิกรัลจาก0ถึงไพส่วน2ของ cos x dx ใช้วิธีสี่เหลี่ยมคางหมูใช้รูปสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งหมด20รูปดังนั้นจะใช้ค่าความกว้างช่วง h เป็นไพส่วน2ลบ0หารด้วยจำนวนสี่เหลี่ยมคางหมูทั้งหมด20เพราะฉะนั้นความกว้างช่วงที่เราจะใช้ก็คือพายส่วน40การแบ่งโดเมนเป็นช่วงย่อยๆก็สามารถแสดงได้ดังรูปนี้นะครับจุดแรกซ้ายสุดก็คือจุด x เท่ากับ0ถัดมาความกว้างช่วงเป็นพายส่วน40ถัดมา2พายส่วน40ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงจุดสุดท้ายขวาสุดพายส่วน2 index กำหนดให้จุดซ้ายสุดj เป็น0ถัดมาเป็น1 2และจุดสุดท้าย index เป็น20ตามลำดับนะครับเราก็แทนค่าต่างๆลงไปในสูตรการประมาณค่าของสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับตามนี้ดังนั้นจากโจทย์อินทิเกรต0ถึงไพส่วน2ของ cos x dx นะครับก็จะประมาณด้วยไพส่วน80คูณอยู่กับค่าที่ขอบด้านซ้ายคือ f ที่0บวก2เท่าของ f ที่จุดถัดมาก็คือ π ส่วน40บวกไปเรื่อยๆจนถึงจุดสุดท้ายนะครับ f ที่ π ส่วน2คำนวณค่า f ที่แต่ละจุดต่างๆได้มีค่าตามนี้นะครับนำมารวมกันได้มีค่าประมาณนะครับ 0.99949 นะครับสำหรับตัวอย่างนี้นะครับค่าจริงของการอินทิเกรตของฟังก์ชันนี้ก็มีค่าเป็น 1.0000 นะครับลบกับค่าโดยประมาณถอดค่าสมบูรณ์นะครับก็จะมีค่าความคลาดเคลื่อนสมบูรณ์ประมาณนะครับ 0.0005 นะครับก็ถือว่ามีความคลาดเคลื่อนค่อนข้างน้อยนะครับเพราะว่าในกรณีนี้เราใช้จำนวนสี่เหลี่ยมคางหมูค่อนข้างมากนะครับ20รูปถัดมานะครับถ้าเราวิเคราะห์ความคลาดเคลื่อนต่อนะครับซึ่งเราทราบแล้วว่าพจน์ของค่าความคลาดเคลื่อนนะครับของระเบียบวิธีนี้อยู่ในรูปของพจน์นี้นะครับถ้าเรามีคำถามว่าเราจะต้องใช้จำนวนช่วงหรือจำนวนรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่าไหร่ก็คือ n เป็นเท่าไหร่นะครับที่จะทำให้การประมาณค่าปริพันธ์หรือประมาณค่าอินทิกรัลนั้นมีค่าความคลาดเคลื่อนนะครับไม่เกิน10ยกกำลังลบ5เราจะวิเคราะห์อย่างไรนะครับเราก็เริ่มต้นจากการพิจารณาค่าสมบูรณ์ของพจน์นี้นะครับแทนค่า b ค่า a และแทนค่า h นะครับให้อยู่ในรูปของไพส่วน 2n นะครับแล้วก็แทนค่าอนุพันธ์ดับ2ของ f จะมีค่าเป็นค่านี้นะครับเนื่องจากค่าสมบูรณ์ของ cos 4มีค่าไม่เกิน1ดังนั้นค่าสมบูรณ์ของทั้งพจน์นี้หลังจากที่แทนค่าแล้วจึงมีค่าไม่เกินพายกำลัง3ส่วนด้วย96ส่วนด้วย n ยกกำลัง2นะครับแต่เราต้องการให้มีพจน์ค่าความคลาดเคลื่อนทั้งหมดมีค่าไม่เกิน10ยกกำลังลบ5เราแก้อัสมการนี้หา n ได้เป็น n ต้องมีค่ามากกว่าเท่ากับ180หมายความว่าถ้าเราใช้จำนวนรูปสี่เหลี่ยมคางหมู
หรือใช้จำนวนช่วงที่มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ180ช่วงเป็นต้นไปแล้วค่าโดยประมาณของเราสำหรับตัวอย่างนี้นะครับจะมีค่าไม่เกิน10ยกกำลังลบ5ตามที่เราต้องการโดยสรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้ทราบถึงที่มาของสูตรของระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูและเราสามารถนำระเบียบวิธีนี้นะครับไปประมาณค่าปริพันธ์ได้นอกจากนี้เรายังสามารถวิเคราะห์ค่าความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้นได้ในวิดีโอถัดไปนะครับเราจะลองมาดูระเบียบวิธีการประมาณค่าปริพันธ์นะครับที่มีอันดับสูงขึ้นกว่าระเบียบวิธีสี่เหลี่ยมคางหมูซึ่งก็คือระเบียบวิธีซิมสันเราจะได้กล่าวกันในวิดีโอถัดไป